กราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The Joyce Official กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แหมหลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนเกมก็ขอขอบคุณผู้ชมนะที่มาติดตามกันแล้วก็รอดูคอนเทนต์ของนารากะ Bladepoint นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่หลายคนนะครับเรียกร้องเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่มีใครทำเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็อยากทำมากนะแต่ว่ามานั่งดูความละเอียดแล้วก็ความพิถีพิถันในการต้องสื่อสารหัวข้อนี้ครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอประเด็นแบบเบื้องต้นกันก่อนเกี่ยวกับระบบรูนนะครับผมก็สำหรับวิดีโอก่อนหน้านะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ทุกคนนะครับเอาล่ะวันนี้มาดูเรื่องระบบรูนกันแบบเบื้องต้นก่อนว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ติดตั้งแบบไหนถึงจะเวิร์กที่สุดนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับหลายคนอาจจะไม่แปลกใจนะที่ผมรู้สึกว่าหลายคนจะมองข้ามระบบรูนเพราะว่ามันต้องกดมาในหน้าฮีโร่แล้วก็เลือกตรงพรสวรรค์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตหน้าจอแบบนี้นะครับอธิบายกันก่อนนะระบบรูนเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะเกมที่ใช้ระบบนี้นะครับใครที่เคยเล่น RV หรือว่า League of Legends เนี่ยผมน่าจะเข้าใจระบบนี้ได้ดีมันคือการติดตั้งนะครับหินรูนเนี่ยลงไปในช่องต่างๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปกดหน้านี้นะเป็นหน้าว่างๆนะครับรูนจะแบ่งเป็นสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเขียวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันปลดล็อกตรงไหนนะครับก่อนอื่นขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือรูนเนี่ยเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสในการต่อสู้ให้กับผู้เล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าแรกของผมเนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นความเร็วคูลดาวน์สกิลนะครับบวก 6% ค่าโชครีนะครับหรือว่ารับเหรียญมืดหรือว่าเงินในเกมเนี่ยทุกๆ10วินาทียิงสลิงได้ไกลขึ้นนะครับมีพลังที่มากขึ้นแล้วก็ใช้สตามิน่าในการหลบหลีกน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับทุกตัวละครนะครับจำเป็นจะต้องปลดล็อกหน้ารูนของตัวเองนะครับอธิบายก่อนนะครับแบบนี้นะก็คือตัวละคร16ตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะมันจะยึดรูนหน้าแรกเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปตัวละครไหนก็ตามนะครับรูนหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลดล็อกนั่นเองเห็นไหมดังนั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องยากสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวละครสายบู๊นะครับอย่างเช่นหนิงหงเย่หรือว่าไวเปอร์หนิงนะคุณจัดรูนมาเป็นเน้นพลังโจมตีเน้นการใช้สกิลหลักๆไปเลยนะครับทีนี้บางตาคุณอาจจะอยากเล่นซัพพอร์ตอย่างเช่นไปเล่นยินจือผิงรูนที่เหมาะสมอาจจะเป็นพวกของการฟื้นพลังนะครับการสนับสนุนเพื่อนหรือว่าพลังป้องกันคุณก็จะต้องมานั่งโละหน้ารูนใหม่ทั้งหมดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่ามือใหม่ที่เติมเงินนะครับถ้าคุณยังไม่สนใจสกินใดๆผมแนะนำให้คุณปลดล็อกหน้ารูนทุกตัวละครเลยก่อนเลยอันดับแรกนะเพราะว่าหน้ารูนเนี่ยมันจะใช้120ทองนะครับถ้าเป็นเงินเติมเนี่ยมันน่าจะตกหน้าละประมาณไม่แพงครับ30-40บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะปลดให้ครบก่อนเลยทุกตัวนะครับที่คุณมีตัวละครกี่ตัวคุณปลดไปตามนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยมี16ตัวแต่ว่าผมงกตอนนี้ผมยังไม่ปลดเพราะผมอยากรอดูไอ้กิจกรรมเนี่ยออโตมาต้าวันที่10สิงหาก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเนี่ยผมจะมาปลดหน้ารูนให้ครบทุกตัวแล้วก็จะได้แบบทำคอนเทนต์รายตัวให้เลยนะครับดังนั้นโอเคเข้าใจแล้วนะครับก็คือทุกตัวละครเนี่ยนะมันจะยึดรูนหน้า1เป็นหลักนะผมแต่ว่าอย่างเนี้ยผมปลดรูนหน้ารูนของทาคิดะไว้เห็นไหมผมก็จะสามารถติดตั้งรูนได้2ชุดซึ่งรูนที่เราจัดเองกับตัวละครนั้นน่ะมันจะเวิร์กกว่าเห็นไหมครับอย่างเห็นไหมหน้าเนี้ยทาคิดะเนี่ยผมจัดบิ้วมาเป็นแบบว่าการใช้สลิงจะแบบพุ่งไปแล้วความเร็วจะเพิ่มขึ้น 16% ค่าโทสะหรือว่าเกตอัลติเมทเริ่มต้นเนี่ยบวก 2% นะครับก็ได้เปรียบคนอื่นแล้วเห็นไหมคีย์จำกัดพลังเนี่ยเก็บไม่สูงสุดบวกอีก10 10% นะครับผมแล้วก็ระยะสลิงเนี่ยฮุกได้ไกลขึ้นอีก 10% นี่คือประโยชน์ของรูนนะครับที่เราจะติดตั้งลงไปให้กับตัวละครแต่ละตัวนะครับดังนั้นมันมีประโยชน์มากๆผมย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเติมเงินแล้วยังไม่รู้จะซื้ออะไรปลดล็อกหน้ารูนก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับDiscord ขอไปด้วยนะครับผมล่ะโอเคทีนี้มาดูกันนะครับว่ารูนแต่ละสายเนี่ยครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะมีสีแดงโอ้ยขออภัยนะครับเดี๋ยวขอปิด Discord ก่อนนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีม่วงสีฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าการจะเข้าหน้ารูนมันต้องกดที่เป้สัญลักษณ์ตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันก็จะมีรูนออกมา4หน้านะครับก็คือต้นกำเนิดนะครับผมขั้วหินขั้วหยางแล้วก็สรรพสิ่งนะครับผมมาดูแต่ละสายกันมันบวกอะไรบ้างครับขั้วหินนะต้นกำเนิดนะพลังกายมั่งคั่งโชคลาภโทสะแข็งแกร่งครับวิธีการปลดล็อกรูนมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ใน1รูน1เซตเนี่ยมันจะมีรูนทั้งหมด6เม็ดนะครับทีนี้เมื่อคุณจะปลดผมขอดูหน้าที่ยังไม่ปลดหน่อยมีไหมมีอันนี้ขั้นแรกเนี่ยคุณต้องปลดด้วยเงิน 2,000 ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมปลดเลยแล้วกันนี่ครับปุ๊บคุณก็จะปลดล็อกหน้ารูนไม่ใช่หน้ารูนปลดล็อกรูนชุดนั้นเพิ่มทีนี้คุณก็จะได้รูนเลเวล1มาทั้ง6เม็ดเลยนะครับทีนี้คุณจะอัพอันไหนเนี่ยก็เลือกไปดูนะครับนี่นะสมมติผมอยากจะอัพอันนี้มันเหมือนกับความสามารถเหมือนกันหมดเลยนะก็กดไปปุ๊บความเร็วช่วยเหลือปุ๊บเห็นไหม
เราจะต้องมาเสียเงิน2ต่อคือซื้อรูนชุดนะไม่พอเราต้องมาเสียเงินอัพรูนรายเม็ดด้วยเห็นไหมรายเม็ดรายเม็ดเห็นไหมสับสีชุ่มชื้นชุ่มชื้นทำไมมันเหมือนกันเลยวะเนี่ยถ้าเป็นหน้าอื่นมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่างอันนี้มันจะเป็นแบบต้นกำเนิดโชคละอ๋อมันมี6เม็ดเหมือนกันหมดโอเคผมเข้าใจผิดอันนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าที่ผมเคยเล่นรูนจะมี6เม็ดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอัพหมดมันก็ได้มันจะติดตั้งซ้ำกันได้แต่ว่ารูน1เม็ดจะอัพได้สูงสุดที่5เลเวลนะครับผมอย่างเนี้ยเห็นไหมรูนแต่ละอันบวกอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ฟื้นฟูพลังต่อวินาทีนะครับนะครับฟื้นฟูพลังเนี่ยก็คือน่าจะเป็นสตามิน่าที่ใช้ในการหลบหลีกนะครับผมอันนี้รับเหรียญมืดก็คือเงินเด้งทุกๆ10วินาทีได้เงิน20ค่าโชคดีอันนี้มีผลต่อคนที่ชอบฟาร์มนะครับคือคุณจะมีโอกาสดรอปของเกรดสีที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดคุณมีค่าโชคดีสูงนะครับฟื้นฟูโทสะอันนี้ก็เป็นการฟื้นเกรดไม้ตายนะฮะความเร็วการสูญเสียพลังสุสานวิญญาณอันนี้ก็คือเวลาที่คุณตายครับคุณจะกลายร่างเป็นซากกองวิญญาณใช่ไหมทีนี้เวลามันจะหลอดจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณติดตั้งรูนเนี้ยไอ้เวลาคุณจะมีเพื่อนเนี่ยจะมีเวลามาชุบคุณมากขึ้นนะครับผมขั้วหินกันบ้างนะครับการใช้พลังมีดสั้น9พริบตาอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับอาวุธมีดสั้นโดยตรงนะมันน่าจะเป็นการหลบหลีกหรือเปล่านะครับการใช้พลังหลบหลีกนะอันนี้ใครเล่นภาษาอังกฤษลองดูภาษาอังกฤษตรงนี้ดูนะครับขั้วหินอันเนี้ยจำเป็นมากๆนะครับผมว่าใครที่ปลดล็อกระบบรูนอะรูนชุดนี้คือควรอัพให้เต็มทุกอันก่อนเลยนะครับมันจะทำให้ความเร็วสลิงเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเวลาที่คุณกดสลิงแล้วไปแบบเกาะวัตถุหรือว่าเกาะศัตรูคุณจะพุ่งไปหาเขาได้เร็วขึ้นอีกไม่ใช่มันน่าจะเป็นการที่แบบว่าเรากดใช้สลิงแล้วแอนิเมชันมันเร็วขึ้นนะเห็นไหมเพิ่มความเร็วการปล่อยสลิงให้สลิงโจมตีโดนเป้าหมายอ๋อมันก็คือสมมติว่าคุณยิงไปเนี่ยปกติแล้วการกดยิงไปปุ๊บมันจะใช้เวลานิดนึงใช่ไหมก่อนที่สลิงมันจะไปเกาะวัตถุแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัพรูนเนี้ยมันจะพุ่งไปเร็วขึ้นอันนี้โคตรจำเป็นเลยนะผมว่าจำเป็นมากขั้วหินเดือดดาลนะครับสลับโทสะสร้างความเสียหายครับก็คือเพิ่มค่าโทสะที่ได้เมื่อสร้างความเสียหายต่อศัตรูก็คือเวลาที่เราโจมตีโดนศัตรูนะครับไอเกรดไม้ตายของเรามันจะฟื้นเร็วขึ้นนั่นเองมันจะแบบบวกเป็นโบนัสให้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะเป็นขั้วหินรู้แจ้งระยะเวลาแถบพลังกายของศัตรูน่าจะเป็นเรื่องของการแบบมองเห็นเลือดของศัตรูเวลาโจมตีอย่างนี้ไหมผมไม่ได้ปลดล็อกนะใครปลดแล้วก็ลองดูแล้วก็สลับโทสะรับความเสียหายอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นการที่เมื่อเราโดนตีเนี่ยแล้วเราจะได้เกรดอันติเร็วขึ้นนะครับมันจะสลับกันกับเดือดดาลเนาะหวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายในคอมเมนต์เพิ่มได้นะครับขั้วหยางสลิงเทพอันนี้ก็จำเป็นนะครับมันจะคอมโบคู่กับสลิงมาเลยสลิงเทพเนี่ยมันจะทำให้ระยะสลิงไกลขึ้นผมบอกเลยว่าลองอัพดูแล้วแม่งเห็นผลมากๆนะครับคือคุณจะยิงสลิงได้ไกลขึ้นมากมันมีประโยชน์ทั้งในการหนีนะครับการเคลื่อนที่แล้วก็การพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับยิ่งระยะสลิงไกลเนี่ยคุณจะยิ่งยิงจากศัตรูได้ไกลมากขึ้นนะครับโอ้โหนี่เจ๋งมากควรอัพเลยนะครับผมค่าโชคดีอันนี้ก็เป็นการอัพเพื่อให้คุณได้โบนัสดรอปของดีขึ้นเวลาฟาร์มนะครับก็ต้นเกมมีผลแน่นอนนะครับสมมติว่าคุณเกิดมาศัตรูได้ของขาวคุณได้ของฟ้าของม่วงนี่ก็คือได้เปรียบแน่ๆแล้วนะครับขั้วหยางรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นคูลดาวน์สกิลนะครับฮีโร่ตัวไหนที่จำเป็นต้องใช้สกิลบ่อยๆหรือว่าสกิลมันพลิกเกมได้เนี่ยจะจำเป็นมากๆนะครับก็มาอัพรูนชุดนี้นะครับส่วนรถพ่อค้าหาบเร่นะครับขั้วหยางฟ้าลิขิตอันนี้นะครับพ่อค้าหาบเร่ก็คือพวก NPC ไอ้พวกกล่องขายของที่อยู่ตามแมปนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพรูนเนี้ยของที่มันขายจะคุณจะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงก็จำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องซื้อถุงรูนหรือว่ากระเป๋าใช่ไหมแบบว่ามีเงินเยอะถ้าอัพรูนี้คุณก็จะซื้อของได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองก็แล้วแต่ตัวละครนะครับอันนี้ผมว่าใครอยากลองก็ลองได้นะแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันจะมีเหมาะกับตัวไหนเป็นพิเศษไหมนะขั้วหยางทนพลังหินนะครับความเสียหายจากแดนมืดลดลงอันนี้ก็คือวงบีบนั่นเองคือสมมติว่าเวลาคุณสู้อยู่แล้วเฮ้ยวงบีบหวาดหนียังหนีไม่ได้การสู้ยังสู้อยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งรูนเนี่ยคุณจะโดนดาเมจจากวงบีบเบาลงนั่นเองนะครับสุดท้ายกับสรรพสิ่งนะผมอันนี้ก็ขีดจำกัดพลังนะเพิ่มขีดจำกัดพลังเพื่อให้สามารถใช้การหลบหลีกได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสตามิน่านะผมอันนี้ผมว่าก็จำเป็นเหมือนกันสำหรับคนที่แบบพลิ้วๆใช่ไหมชอบกดชิฟหลบแดชหลบกลิ้งตัวพวกนี้มันจะใช้สตามิน่านะครับการใส่รูนชุดนี้จะทำให้แม็กซ์สตามิน่าสูงขึ้นนะครับผมว่าอัพเต็มก็น่าจะได้แบบประมาณหลายเกือบ 10% อยู่เหมือนกันนะสรรพสิ่งวานิชจิ้งจอกนะครับผมทีมย่อยแชร์ส่วนลดพ่อค้าหาเปร่นะครับก็คืออันนี้ทั้งทีมจะได้ผลประโยชน์ด้วยซื้อของจาก NPC ในราคาที่ถูกลงนะครับโท
ทสะเริ่มต้นอันนี้เป็นเกจไม้ตายนะผมก็ถ้าเกิดติดตั้งรูนชุดนี้นะเวลาที่เราเกิดมาเริ่มเกมเนี่ยคุณจะมีเกจไม้ตายที่เร็วขึ้นนะครับก็คือเริ่มสมมติว่าคนอื่นเริ่มมา 0% คุณใส่รูนนี้อาจจะเริ่มมาเป็น 5% 10% อะไรก็ว่านไปนะครับความเร็วช่วยเหลืออันนี้เหมาะกับสายซัพพอร์ตนะครับพวกยินจือผิงพวกสายซับทั้งหลายนะครับเวลาชุบเพื่อนจะใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับโอ้ก็คือมีประโยชน์มากนะสมมติว่าทีมไฟอยู่ใช่ไหมแล้วแบบการจะตายอ่ะทีมวิ่งมาชุบเนี่ยแล้วเราเกิดก่อนก็จะได้ไปรุมฝั่งนู้นได้นะครับก็มีประโยชน์กับสายสนับสนุนเนาะและสุดท้ายกับสรรพสิ่งพ่อค้าหนูนะครับได้เงินทุก10วินาทีนะครับแล้วก็ทีมย่อยเนี่ยจะได้ส่วนลดในการซื้อของก็ประมาณนี้รูนมันจะมีซ้ำกันบ้างนะครับคำถามก็คือแล้วทีนี้ฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับรูนอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาเจาะเป็นตัวละครไปเลยนะเพราะว่าต้องใช้เวลาเล่นกับปลดล็อกมากๆอันนี้เห็นหลายคนถามเข้ามาก็อยากจะช่วยตอบได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังปลดไม่ครบนะครับเดี๋ยวไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะทยอยอัพคลิปใหม่ๆข้อมูลใหม่ของฮีโร่ทุกตัวนะครับก็ใครอยากให้ทำตัวไหนก่อนนะครับลองคอมเมนต์ลองโหวตกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะได้ทำตัวนั้นให้ก่อนเลยนะครับผมเน้นฟังเสียงส่วนมากใช่ไหมก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนารากะเบลดพอยทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะครับระบบรูนเนี่ยซึ่งมันสำคัญมากๆเอาล่ะก็สำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoice Official นะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอติดตามวิดีโอซีรีส์นารากะกันต่อไปในคลิปหน้าๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มเงินเก็บรูนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ